อาตมาก็สร้างบรรยากาศในบ้านโยมแม่ให้เป็นพุทธวจนะนะให้มีแต่คำพระพุทธเจ้าแล้วก็เปิดซีดีพุทธวจนะเป็นระยะให้เขาฟังเรื่อยๆนะเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยเห็นนะโยมเสาบ้านผนังบ้านติดพระสูตรหมดเลยแทนวอลเปเปอร์เลยเนี่ยมีความศรัทธาในตถาคตมากนะแล้วเราเปิดเสียงตามสายเป็นพระสูตรเคยทำอยู่หลายที่นะโยมนะนั่งอ่านพระสูตรให้คนไข้เตียงหนึ่งฟังปรากฏว่าเตียงข้างๆบอกช่วยอ่านดังๆหน่อยได้ไหมอยากได้ยินนะคนจะตายเนี่ยอยากได้ยินคำพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งไปอ่านให้พระฟังพระข้างๆเตียงบอกขอดังหน่อยสิอยากฟังด้วยเนี่ยเกิดอาการอย่างนี้หมดโยมอยากฟังคำพระพุทธเจ้าเขาจะได้วางจิตถูกไงใช่ไหมและหลักง่ายๆโยมจำไว้คือให้เขาอยู่กับลมหายใจเอาจิตอยู่กับกายจำพระสูตรง่ายๆบรรทัดเดียวกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนะตราบใดถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมจะไม่ลืมอมตะหรือคือนิพพานนั่นเองอมตะคือความไม่ตายเป็นชื่อแทนนิพพานนะนั้นพระสูตรสั้นๆกระชับอย่างเงี้ยเราจำได้และเราก็ทำได้ความเพียรทุกอย่างเวลาจะตายต้องมาตรงนี้โยมจะบอกว่าทำไม่ได้ต้องทำได้เรากำลังตกไหลลงไปในหลุมฐานเพลิงบอกตะกายขึ้นมาถ้าทำไม่ได้ก็เสร็จแน่นอนหน้าที่โยมคือต้องทำอย่างเดียวพระเจ้าจึงบอกว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีต้องไม่หยุดความเพียรแต่ความเพียรที่ไม่หยุดนั้นต้องเป็นความเพียรที่พอดีอย่าแรงเกินไปอย่าละหลวมเกินไปอย่าตั้งใจมากเกินไปหรือน้อยเกินไปพระองค์ตรัสไว้กับพระโสณะว่าโสณะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระโสณะเนี่ยขยันปรารภความเพียรมากเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดไหลเต็มทางจงกรมก็ยังไม่หยุดเดินจงกรมผู้เจ้าต้องเข้าไปห้ามไปหยุดไว้บอกโสณะพอแล้วนะต้องปรารภความเพียรพอดีแต่ทำสม่ำเสมอนะเนี่ยคนไข้เขาต้องควรจะรู้พระสูตรเหล่านี้นะเขาจะได้วางจิตถูกแค่เอาจิตอยู่กับลมหายใจแค่นั้นอาตมาเคยไปบอกกับโยมใกล้จะตายอยู่คนหนึ่งนะโยมพ่อของนันทิดาแก้วบัวสายนะกำลังจะสิ้นชีวิตตอนนั้น10กว่าปีจะ20ปีแล้วมั้งนะก็รู้สึกจะเป็นมะเร็งก็นอนทุรนทุรายมากนะญาติเขาก็เอารถมารับอาตมาไปอาตมาก็ ไปเจอเขาในลักษณะที่สายตาลุกโปงเบิกกว้างนะแล้วก็นอนดิ้นก็เข้าไปบอกโยมจำอาตมาได้ไหมเขาก็หันมานะก็พอเห็นพระเขารู้สึกดีขึ้นแล้วอาตมาก็เริ่มให้ธรรมะกับเขาบอกว่าโยมรู้ลมหายใจไว้นะเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้ก็พยายามให้ธรรมะกับเขาปรากฏว่าดีขึ้นแสดงว่าเขาเนี่ยกำลังตั้งใจทำอาการที่ทุรนทุรายเนี่ยสงบลงโยมสงบลงแล้วจังหวะการหายใจก็เริ่มสม่ำเสมอมากขึ้นคนไข้สงบขึ้นเริ่มรู้ลมหายใจนะเขาก็เอามือมาจับมืออาตมานะอาตมาก็บอกตั้งใจนะพยายามตั้งใจเพียรรู้ลมหายใจเข้าไว้เขาก็พยายามทำรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยพยายามทำรู้สึกลมหายใจการหายใจจะสม่ำเสมอไปเรื่อยๆอาการที่นอนดิ้นเนี่ยก็หยุดละนิ่งสงบสักพักหนึ่งผ่านไปประมาณ10กว่านาทีนะอาตมาก็ให้ธรรมะไปเรื่อยๆนะก็เป็นลมหายใจสุดท้ายเข้าพอดีเสียงดังฟึดแล้วก็เงียบไปนะสิ้นชีวิตเลยก็ตายสงบนะญาติทุกคนก็งงนะบอกนี่คืออนุสาสนีปฏิหาร ไปทันพอดีเนี่ยก่อนคนไข้เสียชีวิตสัก20 นาทีกันนั่นเองนะซึ่งจะตายมาหลายรอบแล้วนี่คงเป็นบารมีของเขาเหมือนกันนะจังหวะนั้นก็ยื้อกับหมอนะหมอบอกอุ๊ยอย่าพามาเลยนะใครคนญาติพี่น้องเขาพามาเถอะซึ่งหมอเขานึกว่าเราจะมาพรมน้ำมนต์ปลุกเสกอะไรนะบอกไม่ใช่จะมาให้ธรรมะใช่ไหมหมอเขาก็เห็นอาการตั้งแต่แรกเขาก็เลยเข้าใจเขาก็บอกแหมเสียดายนี่ถ้าไม่ได้มาแย่เลยนะก็คิดว่าผู้ตายคงได้รับอานิสงส์ตรงนี้ก็คือนะอย่างน้อยเนี่ยละสังโยชน์ได้นะสามารถเป็นอริยบุคคลได้และอาการนี้นี่หลายคนที่วัดเนี่ยที่ได้ไปทำมามีโยมอยู่คนจากอังกฤษก็เขาไม่ได้มาเขาก็โทรมาบอกพี่สาวเขาบอกขอเอาโทรศัพท์ไปไว้ข้างๆหูแม่หน่อยแล้วเขาก็อ่านพระสูตรให้ฟังบอกพระสูตรให้ฟังเรื่อยๆคุณแม่ตายอย่างสงบเหมือนกันเป็นเรื่องที่แปลกนะอาการคนไข้จะเปลี่ยนไปเลยเวลาได้ยินได้ฟังคำพระพุทธเจ้าก็อยากให้โอกาสนี้กับคนก่อนจะสิ้นชีวิตกันนะเพราะเวลาคนตายแล้วก็อย่างพระเจ้าบอกจะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยนานมากนะและพระองค์บอกเลยพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกเนรเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย